เขียนเป็นจุดในสัปดาห์นี้นะครับมาพูดถึงสถานการณ์ของทีมชาติไทยในบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียหลังจากผ่านไป2นัดเก็บได้4แต้มเสมอเวียดนามแล้วก็ชนะอินโดนีเซียนะครับนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มขณะที่ UAE ก็เก็บ3แต้มได้ในเกมแรกของพวกเขาส่วนมาเลเซียแข่งไป2นัดมีอยู่3แต้มนะครับชนะอินโดกับแพ้ UAE ขณะที่เวียดนามแข่งไป1นัดเสมอไทยมีอยู่1แต้มส่วนอินโดนีเซียแข่ง2นัดแพ้ทั้ง2นัดอยู่อันดับสุดท้ายไม่มีแต้มครับแน่นอนครับว่าสายจีจะเอาอันดับ1เข้ารอบโดยอัตโนมัตินะครับขณะที่อันดับ2ต้องลุ้นเป็น4ทีมคะแนนที่ดีที่สุดจาก8สายถ้ามองกันแล้วสายของไทยอันดับ2เหนื่อยมากนะครับที่จะลุ้นเข้าเป็นอันดับ2ที่ดีที่สุดเพราะว่ามีคู่แข่งอย่างมาเลเซียมีคู่แข่งอย่าง UAE มีเวียดนามที่กำลังลุ้นอยู่ขณะที่อินโดนีเซีย2เกมของพวกเขาในบ้านไม่มีคะแนนโอกาสที่จะตกรอบสูงมากๆนะครับ3นัดต่อจากนี้ของทีมชาติไทยน่าสนใจนะครับเปิดบ้านเจอ UAE ในช่วงเดือนตุลาคมอันนี้ถ้าเกิดมีแต้มหรือ3แต้มเนี่ยโอกาสเข้ารอบน่าจะสดใสและจากนั้นไปเยือนมาเลเซียครับเกมที่วันที่10ตุลานี้นะครับ UAE จะเปิดบ้านพบกับอินโดนีเซียก่อนที่จะบุกมาเยือนไทยขณะที่เกมของไทยวันที่10ไทยจะได้พักนั่นหมายความว่าไทยจะสดกว่า UAE และมีการเตรียมความพร้อมมีเกมอุ่นเครื่องรออยู่ทำให้นิชิโนมีงานที่จะทำได้ง่ายขึ้นกว่าเกมแรกและเกมที่2ที่มีแค่4คะแนนนะครับอีกทั้งตัวเลือกหลังจากนี้เนี่ยนิชิโนน่าจะได้ดูเกมไทยลีกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องตำแหน่งศูนย์หน้าที่ต้องบอกว่าเป็นปัญหาในช่วงหลังๆของทีมชาติไทยเดี๋ยวตัวเลือกที่เป็นต้นเบอร์ต้นๆอย่างทั้งธีรศิลป์แดงดาอดิศักดิ์ไกรสอนเนี่ยจะกลับมาลงเล่นให้กับ SCG เมืองทองได้รวมถึงกองหน้าคนอื่นก็น่าจะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพื่อจะติดทีมชาติไทยครับถ้านักเตะสมบูรณ์กลับมาพร้อมสับแล้วผมเชื่อว่านิชิโนจะเป็นงานง่ายที่เลือกนักเตะเข้ามาสู่ทีมนะครับอย่าลืมกด Subscribe และติดตามความเคลื่อนไหวทางสยามสปอร์ตชาแนลครับ